สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ Channel นะครับผมอยู่กับผมตอนเช้าๆนะครับเล่าเรื่องยามเช้าวันนี้นะครับผมข่าวใหญ่ในวงการทุเรียนนะครับตลาดทุเรียนนะครับผมช่วงนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนไทยแล้วนะครับเมื่อทุเรียนจากเวียดนามลุยตลาดจีนนะครับกลายเป็นชาติที่2ของอาเซียนต่อจากประเทศไทยแล้วนะครับที่ส่งทุเรียนสดไปยังประเทศจีนได้นะภายใต้ความตกลงทางด้านหุ้นส่วนแต่ในส่วนของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและล็อตแรกกว่า18ตันนะครับถูกส่งไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่สำนักข่าวซินหัวนะครับได้มีการรายงานนะครับจากเวียดนามนะครับกลายเป็นประเทศอาเซียนที่ส่งออกทุเรียนสู่ตลาดจีนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับเป็นลำดับที่2ต่อจากไทยเลยนะครับผมหลังจากที่มีทุเรียนล็อตแรกนะครับส่งไปประมาณ18ตันมูลค่า 200,000 หยวนนะครับส่งถึงตำบลโยอี้นะครับมณฑลกวางซีจ้วงภายใต้ความได้เปรียบนะครับของทุเรียนเวียดนามที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ระยะเวลาการจัดส่งจากเวียดนามถึงจีนสั้นเหลือเกินนะครับผมต้นทุนการขนส่งต่ำกว่าและช่วงเวลาการนำเข้าต่างจากทุเรียนไทยนะครับจึงเป็นที่น่าสนใจผู้ค้าและผู้บริโภคนะครับผมก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับเรื่องเล่าสั้นๆนะครับที่จะมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับก็คือเวียดนามเขาทำสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปยังไงทุเรียนไทยก็นัมเบอร์วันถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้หยิบขอบคุณข่าวสารบ้านเมืองนะครับของพวกเรานะครับประเทศไทยที่นำเสนอให้พี่น้องนะครับได้รับรู้ถึงข่าวสารนะครับขอบคุณสื่อหลักนะครับผมเองยุทธพงษ์ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ